เส้นใหญ่ลงเรือครับเมนูง่ายๆนะครับเพียงแค่คลุกเคล้ากันนิดหนึ่งนะฮะแล้วเส้นของเราสวยแบบนี้เลยฮะเงาแวบเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดกันด้วยคุณผู้ชมคะเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำสูตรนี้ของนานาทำง่ายๆคุณเพียงแค่คุณทอดเส้นใหญ่จนกรอบนะคะจากนั้นนำขึ้นพักไว้แล้วคุณก็ต้มน้ำราดหน้าต้มยำของเราเนี่ยคุณก็จะได้ราดหน้าต้มยำหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แล้วเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับเวลาใหม่บ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ